ตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วมันเกิดจากอะไรอ่ะไม่รู้พี่บุหรี่มันจะติดขนาดนี้เหรอจริงไหมไม่รู้แต่พี่บุหรี่มันไม่อย่างนี้เพราะอยู่มาตั้ง50 กว่าปีแล้วเพิ่งจะมีสองหนเนี้ยแต่หนนู้นไม่ขนาดนี้หนนี้เนี่ยมากเนี่ยอันนี้รุนแรงรุนแรงเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนั่นถ้าเป็นบุหรี่เหมือนขนาดนี้พอนะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนาะเราก็ไม่รู้พอดีเห็นเอารถดับเพลิงมาพอดีครับก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีมันเดือดร้อนมันเดือดร้อนชาวบ้านครับคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยแล้วก็ควันก็เข้าไปที่บ้านชาวบ้านเนี่ยทุกเลยนะครับก็ขอร้องคนที่กระทำอย่างนี้ก็อย่าได้กระทำเลยนะครับเพราะว่ามันเดือดร้อนกัน